สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสุไลมัดอัสสลามุอะลัยกุมมะรห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏตนิรรญีมบิสมิลลาฮิราะห์มานรเรฮีม ا ل ح م ล لله า ب ا ل ع ا ل م าล ا ل ี ه م น ل على ن ม ي ن ا م ح ลลิอะลานบีญินามุฮั الله อัสสลามขอกราบสลามทักทายกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช,ช่วงของบทเรียนตับซีรวันนี้นะครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลล์ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะขึ้นต้นอายะห์ใหม่แต่ว่าอายะห์ใหม่วันนี้ไม่ใช่อายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอยัาลลอดีนาะอามานูนะ ตามที่เราได้นําเรียนกับพี่น้องไปแจ้งกับพี่น้องไปว่าอายะที่2ี่ที่ขึ้นต้นโดยยาฮชลารีนาอามานูนะครับคืออายะที่2ี่อายะเดียวส่วนอายะที่2ี่ไม่ได้มียาเชลารีนาอามานูแต่เนื่องจากเนื้อหาและก็ความหมายของอายะนะครับมันมีความสัมพันธ์กันเพราะเป็นผลมาจากคําสั่งที่อัลลอฮ์สั่งในอายะที่2ี่นี่แหละอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งในอายะนั้นอายะเดียวแต่อัลลอฮ์สั่งต่อมาในอายะที่ 29ด้วยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตามที่ถนับดิลล์มิมัสอูดนะครับท่านได้เคยบอกกับพวกเราไว้แล้วว่าถ้าเราเจออายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอิลลาดีนะอามันูเมื่อไหร่ให้เราตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะอัลลอฮ์ะจะต้องสั่งให้ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือห้ามไม่ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอนนี้พอเราไปเจออายะที่2ี่ที่มียาอิลลาดีนะอามันูแล้วอัลลอฮ์สั่งไว้แล้วแต่ยังไม่จบคําสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องส สั่งมามันก็เลยต้องอะไรต้องดึงบทเรียนต่อบ,บทเรียนไปในอายะอื่นๆต่อไปด้วยนะก็เรียนให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้ซึ่งก็ในลักษณะแบบนี้เราเคยเจอมาในลหลายๆบทเรียนของเราแล้วนะครับพี่น้องอ่ะทำไมอายะที่29ไม่เห็นย้ายละดีนะอามานูเลยไม่มีนะมีแค่28เท่านั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเวลาน่าจะพอสำหรับอ่านอายะแล้วก็ให้ความหมายนะครับแล้วก็บอกคำศัพท์ สาคัญสาคัญนะครับสองสำคัญนะครับถ้ามีเวลาพี่น้องท่านใดที่ที่มีอัลกุรอานนะครับอยู่แล้วเปิดอายะที่2ี่เลยนะครับอายะที่2ี่สิซุรราะอัตตตบนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะที่ผมแนะนําอยู่บ่อยๆก็คือพี่น้องเอาอัลกุรอานฉบับที่ให้ความหมายภาษาไทยเนี่ยอันนี้จะดีมากเลยนะกุรอานเนี่ยไม่ใช่กุรอานภาษาไทยนะกุรอานเป็นภาษาอาหรับแต่มีอัลกุรอานที่ เขาแปลเป็นภาษาไทยนะครับฉบับให้ความหมายภาษาไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีครบกันทุกบ้านแล้วนะครับนะเล่มจะเล่มแดงหรือเล่มเขียวอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเปิดไปเลยนะโุรอาเตบาบ้าอายะที่29เดี๋ยวเราอ่านอายาพร้อมกัน3ครั้งนะครับแล้วก็ดูความหมายถ้ามีเวลาเหลือนะครับจะแนะนำำําคําศัพท์ที่สําคัญสัก 3- 4คสีตามที่มอลิฟได้แนะนําเอาไว้ในบทเรียนแต่ถ้า เวลาไม่พอเดี๋ยวในบทเรียนต่อ,ตอไปได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราอ่านอายะที่2ี่พร้อมกันนะครับออูบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีมกติลล ق ีนลายูมินูนบิลลาฮิวะลาบิลยอ ي มิลอ ا خ ิร ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دعي ربنا ديو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب، من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، حتى ทายุตุลจิตยาเอียิวะฮุม่า ص ิรนอ้าวเราอ่านครบสามครั้งแล้วนะพี่น้องครับทุกครั้งที่เราอ่านอายะคุรอานพี่น้องต้องหวังเป็นผลแบุญจะอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะการอ่านกุรอ่านนะครับไม่ใช่ว่าอ่านสักแต่อ่านกันไปเราอ่านเนี่ยนะครับต้องให้เหมือนสอฮาบะเขาอ่านกันเราสนัลสนุิวะซสลัมเวลาสอนซอฮาบะเนี่ยนะครับ สหาบาบอกว่าพกเราจะเรียนกุรานจากกระซูนเนี่ยทีละสิบอายะสิบอายะเนี่ยนะครับเรียนให้ถูกต้องอ่านให้ถูกต้องเข้าใจให้ถูกต้องศรัทธาให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วเขาถึงจะย้ายต้นเขาไม่ต่อต้นใหม่เราเนี่ยยังไม่ทันอ่านเลยครับอังที่อ่านได้ได้นิดๆหน่นนอยๆต่ออีกแล้วนะครับสาวาครูสอนช้าเหลือเกินครูสอนช้าเหลือเกินนะครับไม่ช้าหรอกนะครับ เราต้องพยายามอ่านผมเองเนี่ยบอกกับพี่น้องนะผมเนี่ยตั้งแต่ไม่สบายตั้งแต่หายโควิดมาเนี่ยอ่านอ่านกุรอ่านแย ala ่นะยอมรับจริงว่าอ่านแย่อ่านอ่านไปลมมันหมดมันเหมือนกับปอดเราอะนะปอดเราไม่แข็งแรงหรือมันอาจจะไม่สมบูรณ์มันเก่าแล้วนะลมมันสั้นมากเลยนะก็ต้องขออภัยกับพี่น้องด้วยพี่น้องอาจจะแม่เป็นอาจารย์มันอ่านกุรอ่านอะไรมันหยุดไม่หยุดอยู่ๆก็หยุด ไม่ได้ว่าจะจะตั้งใจอยู่แล้วครับพยายามจะดึงลมนั่นแหละพยายามจะผ่อนล,ลมนะครับให้ได้มากที่สุดเลยแต่ว่าปอดมันเก็บลมไว้ได้ไม่ดีแล้วนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะแล้วก็ทุกครั้งทระอันผิดทระอันพลาดอ,อะไรก็แล้วแต่อิสิฟาร์กัสุบะฮานะฮุวตาลาไปที่ผมแมนะนํากับพี่น้องทุกครั้งก็คือให้เราเนียดว่าเราเนี่ยกำลังเป็นนักเรียนอยู่กําลังเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่ ฉะนั้นช่วงที่เรากำลังศึกษาความรู <eye ing. S 1> ้นะครับผิดบ้างพลาดบ้างไม่เป็นไรเลายกโทษให้มาลิกาขอโทษให้สิงสาราษทุกสิ่งทุกอย่างช่วยขอขอโทษขออนุอาให้ขอให้เรายกโทษให้เราแต่ถ้าวันหนึ่งเราเรานี่มันระดับเอขออนุญาตนะคนคนปัจจุบันเรานี่ขคันเทพแล้วคือใจเยกว่าคนอื่นก็แล้วนะนั่นแหละบาปเลยเพราะอะไรเพราะเรากาลังกาลังกำลังหลงตัวเอง นะลงตัวเองเพราะอ้าวเอองเก่งแล้วใช่ไหมถ้าเองผิดเองบาปนะใช่ไหมตอนนี้เราเราก็เราก็นึกอยู่เสมอเราเนี่ยมันยังมีโอกาสผิดนะเพราะเรายังเรียนอยู่ยังยังยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจขอดูอาการเลาะให้เพิ่มพูนความรู้ให้เราเรื่อยไปให้เนี่ยเป็นนักเรียนและอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ผมพูดกับพี่น้องอยู่บ่อยๆเลยนบีชื่นชมคนที่เรียนก่อนคนที่สอนใครรู้กุมมันตะลลมมันกุรอานะวะลัมอะฮู คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนกุรอานและก็คนที่สอนกุรานเราสุนเลือกที่จะเอ่ยถึงเลือกที่จะชมใครก่อนครับคนที่เรียนงานผมเองก็ก็ยังบอกกับพี่น้องผมก็เรียนไปพร้อมๆกับพี่น้องนี่แหละจะจะมาสอนจะมาแปลเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือต้องค้นคว้าวก่อนก็ต้องเรียนก่อนศึกษาก่อนงั้นนะถ้าผิดพลาดพี่น้องโทรมาบอกเลยอาจารย์ตัวนี้มาอ่านไม่ถูกเราจะได้แก้ไขเพราะผมก็ยังเรียนอยู่นะ อาจารย์ตัวนี้ไม่น่าหยุดนะไอ้ตรงไม่น่าหยุดผมบอกแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะหยุดหรอกพยายามจะหยุดให้ตรงตามรูมูสตามสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆนี่แหละแต่ว่าลมมันหมดก่อนนะพอจะย้อนกลับไปอ้าวความหมายมันก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องเลือกนะเลือกว่าเอจะหยุดตัวไหนให้สั้นบางทีสั้นไปพี่น้องลมให้ใจยาวกว่าผมอาจารย์ทําให้มาอ่านให้ยาวอีกนิดหนึ่งก็ต่างคนต่างอ่านก็แล้วกันนะแต่เราอ่านไปพร้อมๆกันเพื่อเรียนรู้เราดู ความหมายของอญญายะที่29หลังจากที่อัลลอฮฺสุบัตลาพระองค์ทรงเรียกผู้สธาในอญญายะที่28แล้วก็บอกกับผู้สธาว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีนะ่ะสกะปกนะนะสกะปกสมม,มนะอย่าให้คนพวกนี้เข้ามาสัสยิิฮารอมเป็นอันขาดเลยนะและหากพวกทา่ทานทั้งหลายกลัวว่าเวลาคนกุฟาตไม่ได้มามากาแล้วเนี่ย จะธุรกิ <c oughs> จะจะไม่ดีนะธุรกิจ <c oughs> จะแย่จะซบเซาอะไรก็แล้วแต Mother, no ่ไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสฝะเศ้าฝยุคนี้กุมุลอ้มิฟื้ีเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้พังหลายร่ำรวยเองเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้พงหลายก็อู้ฟูเองเหลือล้นเองร่ำรวยเองแล้วพี่น้องเราไปดูสิครับตอนเนี้ชาวมักะร์เขาก็ยังคงเป็นเป็นอะไรครับเป็นพ่อค้ากันอยู่ ยังเป็นพ่อค้ากันอยู่ยังมีอันจะกินอยู่นะครับเศรษฐกิจมักกะนี่ดีมากๆเลยนะแต่ละปีนะครับนะอัะอลลอฮ์เลยบอกในอายะ์ที่29ต่อมาหลังจากที่บอกว่าคนพวกนั้นนะสกปรกแล้วนะอย่าให้เข้ามาสัสยิดฮารอมอันนี้พูดถึงบริบทที่เป็นมักกะมสัสยิดฮารอมนะในแอเรียนี้และอลัลลอฮ์บอกในอายะ์ที่29ต่มาบอก่าต่อมาบอกว่า ق ا ت ล ا ل ذ ي ี لا น ؤ م ลลาหว ل ل ه ولا ب ا ل มิลอาคิร พวกเจ้านะครับจงทําสงครามนะครับพวกเขาอะไรต้องทําสงครามนะกับใครเอ่ยอัลลอฮ์น่า,ายุมีนูนกับเฉพาะคนที่เขาไม่ได้ศรัทธานะคนที่เลือกจะไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์เลือกที่จะไม่ศรัทธากับวันอาคิตเขาไม่เชื่อเรื่องอัลลอฮ์เขาไม่เชื่อเรื่องวันปรโลกวันวัน,ว,นวันสิ้นโลกวันอวสานของโลกแล้วก็พวกนี้ครับ คนไม่เชือ่อเองเดียวไม่เท่าไรแต่ทำตัวเป็นปรปักษ์ทำตัวเป็นปรปักษ์เป็นอริด้วยอ้าวเรารู้ได้ไงเป็นปรปักษ์และเป็นอริก็เพราะพวกเขาเวลาอยู่ฮัตริมูนามาฮัรอมัลรอของที่อัลลอฮ์สุบะตาลาเรื่องที่อัลลอฮ์สุบะัตาลาพระองค์ทรงประกาศห้ามเอาไว้พวกนี้ไม่สงวนเลยฝ่าฝืนทำตรงกันข้ามหมดเลยนะครับสิ่งใดที่ทนรสุนศ็อส,สลนนลอสลามบอกเอาไว้ห้ามเอาไว้ พวกนี้ละเมิดหมดเลยแสดงว่าพวกนี้ตั้งใจที่จะกระด้างกระเดืองพวกนี้ตั้งใจที่จะฝ่าฟืน้นตั้งใจที่จะกระด้างกระเดืองเวลาอย่าดีนูนะดีนั่ักและพวกเหล่านี้นะครับมีได้สวามีภักดนะครับไม่ได้เคร่งครัดต่อศาสนานะครับอันเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมความจริงแต่อย่างใดเลยมินันไลดีนะอูตุลกิตับทั้งทงท,งที่คนพวกนี้นะครับเคยเป็นผู้ที่เคยได้รับคมภีมาก่อน พวกเหานี้เคย,เ,ยเคยเป็นผู้ที่รับคำพีจากฟากฟ้ามาก่อนทั้งสิ้นเลยนั้นพวกเหล่านี้เลสมควรแล้วที่จะต้องถูกปราบปรามสมควรแล้วที่จะถูกถูกปราบปรามอา้าวปราบปรามอย่างดีหรือเปล่ปาเปล่ายืดหยุ่นได้ตามโอกาสตามสถานาการณ์นะทำสงครามกับเขาไปก่อนฮัตตายูอตุลยิสยาตาออยาดิวะหุมซอรีรูนสู้กับเขาไป แต่ถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะยะตุลยิสยาเลือกที่จะจ่ายหรือชำระยิสยาจ่ายภาษีนะจ่ายภาษีนะครับให้กับฝ่ายอะไรฝ่ายมุสลิมที่มาที่ปกครองนะครับไอยาดินจ่ายด้วยมือของเขาเองเลยนะครับจ่ายจากมือของเขาเองเลยว่าหุ้มซอกีรูนในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นต้องอะไรต้องเรียกว่าสยบยอมนะครับต้องอะไรอะไรแหตกต่ำนะ เดิมทีซอสกิรุณแปลว่าตกต่ําตัวนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะหมายความว่าเขาเบ่งไม่ได้แล้วเขาพองตัวไม่ได้แล้วนั้นะลพองตัวไม่ได้แล้วถ้าเขาอยู่ในสภาพแบบนั้นมาหลายปอยเขาอยู่ไปแต่ถ้าวันหนึง่งนะครับเขาเหมือนหอกข้างแข่ของเราอะนะแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตขัดขวางนะเป็นปรัปักนะทำให้อิสลามของเราต้องชะงงักทำให้อิสลามของเราต้องได้รับผลกระทบอย่างนี้สู้กันได้ แต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นยอมนะพวกเขาเหล่านั้นโอเคอิสลามมานะอิสลามปกครองไปเลยเขายอมอิสลามอย่างเงี้ยเราไปรุกรานเขาไม่ได้เราไปทําอะไรเขาไม่ได้อิสลามก็ให้ความคุ้มครองกับเขาและโดยเฉพาะยิง่งในเมื่อเขาเลือกเลเลือกที่จะจ่ายภาษีบํารุงให้กับฝ่ายอิสลามของเราจ่ายภาษีบํารุงจ่ายภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่ที่อะไรที่ศาสนามหรือว่าฝั่งทางฝ่ายมุสลิมเรียกเก็บเขาอยู่ในปกครองโดยโดยปกติ เขาอยู่ในปกคอรองของศาสนาอิสลามโดยไม่กระด้างกระเด่องไม่เกินไว้ปลุกระดมอะไรอิสลามต้องให้โอกาสกับพวกเขาไปอันนี้ไม่ใช่ดารุฮาร์เป็นแผ่นดินดารุสสาลามเป็นแผ่นดินที่มีหน้ท,ท,ที่ที่สามารถอยู่กันโดยสันติไปลุกราฆ่าฟันพวกเขาไม่ได้ถึงแม้เขาจะคนละศาสนากับเราก็ตามนี่คือสันติภาพอิสลามมีไม่ใช่อะไรก็อิสลามฆ่า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 ฟันกันอย่างเดียวฆ่าแกงกันอย่างเดียวอิสลามไม่ใช่ พี่น้อง้าใจอิสลามไม่เคยสอนใ้ข่าวฆ่าแกงกันเป็นผักเป็นปลาเหมือนก,นกับที่เราเห็นกันในหลายๆ,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 ๆประเทศพี่น้องเราไปดูโรฮิงญานะครับเราเนี่ยเป็นฝ่ายโดนฆ่ามุสลิมเป็นฝ่ายโดนฆ่าโดนทําลายโดนกับไล่โดนเผาทุสิ่งทุกอย่างเผาบ้านเผามัสยิดเผาโรงเรียนเผาุรอ่านเผาหมดเลยนี่เขาเข็นฆ่ากันใช่ไหมครับแต่อิสลามที่สอนเนี่ยนะครับถ้าเขากระด้างกระเดือนเขาลุกฮือปลุกระดมต่อต้าน นะกับเรามาหลยนั่นนั่นค่อยสู้กันเขาสู้เราสู้เราสู้เาขาสู้สู้กันก็เป็นอะไรกติลุก,กเป็นภาวะสงครามอย่างเงี้ยเราสู้กันได้นะครับแต่สู้กันไปจนกระทั่งเขายอมจ่ายยศยายอมจ่ายยอมยอมจ่ายอะไรเพื่อยุติสงครามนะยอมยอมยอมจ่ายเพื่อ,อยุติสงครามเราก็ต้องยุติจะไปสู้ต่อไม่ได้ไม่ใช่พอเขาพอเขายอมแล้วเรารุกค,คืบเลยได้คืบเอาศอกเลยไม่ได้นะ แบบนี้ไปได้ทีได้ขี่แพะไล่เลยหลักการศาสนาก็ไม่อนุญาตในเมื่อเขายอมเราแล้วน่ะเราก็ต้องให้โอกาสกับเขาให้พื้นที่กับเขาเขาบอกว่าเขาขออยู่อย่างสงบเขาอยู่อย่างสันติและเขาจ่ายภาษีให้กับเราเหมือนกับที่เราเก็บสกาดของเราของมุสลิมเราก็เก็บสกาดเขาเองเขาไม่มีบัญญัติสกาดใช่ไหมล่ะเขา่ใช่มุสลิมเขาไม่ต้อใจสกาดทำไงเขาจ่ายภาษีมาบำรุงอ่ะก็โอเคไงทั้งสองฝ่ายต้นใจเหมือนกันฝ่ายมุสลิมก็จ่ายสกาดดูแลสังคม ช่วยเหลือคนอยากคนจนเอาไปปัฒนาสังคมใช่ไหมครับช่วยเหลือคนลําบากเดือดร้อนเขาไม่มีระบบสากาัดเขาก็จ่ายภาษีมาเพื่อให้รัฐอิสลามเนี่ยเอาเอาเอ,เอเาภาษีตัวนี้ไปดูแลสังคมไปช่วยเหลือคนลําบากเดือดร้อนเรื่องหลักมนุษยธรรมอันนี้เราอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอิสลามทาแบบนี้ไม่มีหรอกครับอิสลามจะไปฆ่าแกงจะไปไปฆ่าฟันกันพั่มเพื่อไม่มี อิสลามยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการปกครองเป, arl, เป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองส่วนไอ้ที่ไอเรื่องของคนที่มันจะเป็นยังไงอันนั้นเรื่องของคนและประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ประเทศนี้เป็นอย่างนั้น,นอันนั้นเรื่องของประเทศเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเมืองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอิสลามบบอาิอออสลามเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเข้าใจแยกให้ออกนะครับอิสลามเป็นแบบนี้นะครับอ๋อัล้์ก็เลยบอกว่า ถ้าเขายังอยู่ถ้าเขายังยังกระด้างกระเื่องอยู่เขายังปลูกปั่นอยู่ยังยังเคลื่อนไหวอะไรที่จะเป็นปรปักษ์กับศาสนาของเรากับอิสลามของเราเอาอย่างเงี้ยสู้กันอามาสู้กันเขาสู้เราก็สู้นี่กอตีลูสู้กับใครแหละไม่จะไปสู้กันเรืเ่อยเปื่อยเฉยเฉยสู้กับคนที่เลือกที่จะไม่ศรัทธาเหรอเลือกที่จะไม่ศรัทธาตะวันอาคระอเพียงแค่นี้เปล่าเปล่าต้องให้เขาต้องเห็นเขาด้วยว่าเขาเนี่ย ลาอยู่ฮัตริมูนนมาฮัรมันล้อของที่อัลลอฮ์ห้ามไม่เขาทำเขาทำหมดเลยนหรือของที่อ oh ัลลอฮ์ใช้ก็าําเขาเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะอยู่ตรงกันข้ามคนละขั้วกันเลยอัลลอฮ์ใช้แบบนี้ทําตรงกันข้ามอัลลอฮ์ห้ามแบบนี้ทําตรงกันข้ามนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นปรปักษ์โดยชัดเจนเป็นปรปักษ์โดยชัดเจนเวลาอย่าดีนูดัดดีนั่นหักและไม่ยอมอ่นข้อให้ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมความจริง ก็ในเมื่อเขาเลือกที่จะยืนตรงกันข้ามและเลือกที่จะสู้แล้วเราไม่สู้แล้วเราก็ต้องสู้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 กันไปแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะขอยุติสงครามเขาขอยอมจ่ายภาษียอมจ่ายค่าคุ้มครองยอมจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจ่ายมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสงบศึกตรงเนี้เราก็ต้องรับอเลอร์บอกจงรับนะสู้กับเขาเสื้อสู้เรยไปจนกระทั่งเขายอมจ่ายพอเขายอมจ่ายแล้วเนี่ยเราสู้ต่อไม่ได้เราต้องเลิกสู้นะต้องปล่อยให้เขาอยู่โดยสันติโดยโดยสงบ เขาจะทําไรปลูกผักไปไปหาที่ปลูกผักไปหาที่ทําไรไปหาที่เลี้ยงสัตว์ไปไปอยู่กันเองแต่เวลามีภาษีมีอะไรต้องจ่ายเพื่อบํารุงบํารุงเหมือนกันอะไรเหมือนกับฝ่ายมุสลิมซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นข้อบัญญัติในหลักการศาสนาที่อิสลามก็ให้ความคุ้มครองเขาเหมือนกันงั้นอย่างอย่างบ้านเรานะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ปกครองด้วยกฎหมายศาสนาแต่ว่าเราก็ ถือว่าเรามีศักดิ์สิทธิในฐานะที่เราเป็นพลเรือนเป็นพลเมืองของประเทศชาตินะครับเรามีกฎหมายเรามีธรรมนูญที่ใช้ปกครองร่วมกันนะครับข้อกฎหมายไหนที่ไม่ได้ขัดหลักการศาสนาเราก็อยู่ในกฎหมายครับกฎหมายของบ้านเมืองนี่แหละนะครับเขาให้เก็บภาษีเราก็เก็บภาษีแล้วก็จ่ายภาษีภาษีภาษีอะไรภาษีโรงเรียนภาษีรายได้ภาษีสัมภาระภาษีอะไรก็แล้วแต่ ที่เขาเก็บจากเราเราก็ต้องจ่ายและรับผิดชอบเหมือนกับราษดรเหมือนกับพลเรือนคนอื่นๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือแตกต่างไปกว่ากันเพราะเราก็เป็นคนไทยเขาก็เป็นคนไทยก็อยู่ด้วยกันอันนี้เราอยู่ได้ไหมอยู่ได้แล้วทุกอันนีที่เราอยู่ได้เราไม่ต้องรบกันเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราถือว่าเป็นดารุสสลามแล้วนะครับดารุสสลามเป็นพื้นที่ที่เรามี อิสระมีเสรีในการที่จะเชื่อที่จะศรัทธาที่จะปฏิบัติศาสนากิจเขามาได้บังคับมามามาขืนใจเราโน่นนี่อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เราไม่สะดวกใจที่จะทําอันนั้นเขาก็มาได้บังคับเพราะกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองทุกคนมีสิทธิ์นะครับเสรีในการเลือกที่จะศรัทธาเลือกที่จะปฏิบัติตามความเชื่อตามความศรัทธาของเรากฎหมายก็ให้ความคุ้มครองปฏิบัติศาสนาิจก็ได้ะไรก็ได้ฉะนั้นไอการที่เราจะไปสู้กันไปฆ่ากันอันนี้ยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงเวลา นะครับและโดยเฉพาะอิ่งถ้าเราเป็นประเทศอิสลามแล้วเ็ายอมที่จะอยู่ในปกคอรองของเราอยู่ในความดูแลของเรานะครับเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกับที่เราดูแลรัศดรพลเรือนที่เป็นประชาชนคนมุสลิมนั่นเองฉะนั้นครับท่านมมอัลิฟก็เลยนำอายะกุรอ่านอายะนี้มาอธิบายต่อเนื่องกันไปเลยอยู่ในอยู่ในชุดเดียวกันในเซตเดียวกันเพราะเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งต่อมาจากอายะลำดับที่28 ยี่สิบแปดบอกว่าอย่าปล่อยให้เขาเข้ามานะอ่ะเขาเขาเพราเขาไม่เข้ามาแล้วทาไงอะ่ะเขาก็ไปอยู่ตรงเมืองอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่มกักกะไม่ใช่มะดินะเอาครับไปอยู่เจดดาไปอยู่ริยาตไปอยู่ตอเอฟไปอยู่กอซีนไปอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วแล้วพื้นนี่ละ่ะอันนี้เป็นประเทศของอิสลามแตมม่ไม่ใช่มักกะไม่ใช่มะดีนะเขาอยู่ในความดูแลของเราได้ไหมได้นะอยู่ในความดูแลของเราได้เวลาเราเก็บภาษีของเรา เพราะในในของฝ่ายมุสลิมเรามีข้อบังคับเรื่องจ่ายภาษ,ษีเอะจ่ายสกาดเก็บสกาดเราเก็บสกาดของเราเอามาช่วยเหลือสังคมมุสลิมของเรานะครับช่วยเหลือคนยากคนจนอ้าวแล้วเขาไม่ต้องจ่ายสกาดเขาไม่ต้องจ่ายสกาดแต่เขาจ่ายอะไรครับเขาจ่ายภาษีเพื่อให้ส่วนกลางนะครับหรือรัฐบาลนี่ะครับนำเอาภาษีที่เราเรียกเก็บจากจากเขาเนี่ยนะครับมาช่วยดูแลสังคมนะเขาดูแลสังคม สากลของเราเราช่วยเหลือฝั่งมุสลิมไปนะครับบริหารไปในในส่วนสัดส,ส่วนของเรา,าเงินเงินที่ได้มาจากภาษีเราก็ไปดูแลในส่วนกลางในส่วนรวมนะครับเพื่อที่จะได้กระจายสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ให้ทั่วถึงเราก็อยู่กันได้โดยปกติไปมาซื้อขายกันได้ไหมซื้อขายกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับถ้าเราสูนุลสอนอนลสน์โลห์ัลลอฮ์สลุลแลมในช่วงแรกๆตอนที่ยังไม่ได้ขับยาฮูดออกจากมาดีน่ไปคอยบัตเนี่ย รสุนลัสน,นลัสนลมยังมีปฏิสัมพันธ์ยังช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับทำธรมอะไรทำทำในสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับกรอบหลักการศาสนาซื้อขายนะครับวันหนึ่งรสุนลสน,นลัสน,นลัสนลมนะครับเขาเรียกว่าลําบากเดือดร้อนไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรจะใช้ไม่มีอะไรจะกินนะครับทำไงรสุนเอามิกฟักเสื้อที่ท่านใช้นะครับเสื้อกาะของท่านเอาอาวุธของท่านบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ในภาวะสงคราม นะครับเอาไปจำนำไปค้ำประกันแล้วก็เอาอินทรพลำเอาข้าวข้าวสาลีเอาข้าวจากจากอะไรจากพ่อค้าชาวยาฮูดธเนี่ยมาทํากับข้าวทําอาหารให้ครอบครัวกินเี่นไหมครับถ่อยทีท่อ,อาศัยในสิ่งที่มันไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาลุกรานเราเขาเป็นอันตรายกับเราเขาบ่อนทาลายเราเอเลาสุพตลาก็ไม่ได้ห้ามที่เราจะลุกขึ้นต่อสู้ลุกขึ้นเพื่อที่จะปกป้องนะครับสิทธิ ส่วนตัวส่วนบุคคลของพวกเรานะครับแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้รังแกคุกคามเราไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเราเขาให้สิทธิเสรีกับเราเขาปฏิบัติด,ดีกับเราอเลอร์ก็บอกนันกุรานลายันหากุมุลอเลอร์ไม่อเลอร์ไม่เคยห้ามใครนะที่จะไปทําดีกับเขาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ขับไล่ไส่สงพวกเราไม่ได้เนรเทศพวกเราเขาไม่ได้รังแกพวกเราไม่ได้เข็นขฆ่าพวกเราแต่ถ้าเขาเข็น์ฆ่าล่ะก็เนี่ยกอตีลู เขาสู S <S. <S. ้เราก็สู้เขาไม่สู้เราก็ไม่สู้ใช่ไหมครับไม่ใช่เขาสู้เราเขาสู้เราเขาปาปามเราเราก็งอให้เขาทําอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่เขาดีๆเราไปฝ่ายไปลุกเขาไปไปเค้นฆ่าเขาอย่างนี้ก็ไม่อนุญาตเงี้ยหลักการศาสนาอิสลามสวยงามที่สุดแล้วนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะครับเผื่อขาดเผื่อเกินทั้งหมดนี้ทําให้สังคมน่าอยู่อิสลามนะครับจึงเป็นศาสนาที่สวยงามแต่เพียงแต่ว่า การตีความหรือว่าการไปขยายผลในสิ่งที่นักเรียกว่าอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่หวังดีกับศาสนาอิสลามแล้วก็นําไปอะไรเป็นเป็นเป็นข้ออ้างโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะทําให้ศาสนาอิสลามถูกฉายภาพออกมาในลักษณะที่ที่อะไรครับที่ที่ว่าดูน่ากลัวน่ารังเกียจอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงบ้างอิสลามเป็นน่นนี่อะไรก็แล้วแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ย เราเชื่อและศรัทธาตามที่อัลลอฮ์บอกและเราก็ชี้แจงให้สังคมเขาเข้าใจว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพนะอิสลามเป็นศาสนาที่เขาเรียกว่าอยู่กับคนอื่นก็ได้นะอิสลามมาจช่ศาสนาที่นิยมความรุนแรงแต่อิสลามนะครับมีนโยบายมีความคิดนะครับที่จะให้มุสลิมนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบในหลักการศาสนาอิสลามด้วย นี่คือสิ่งที่นะครับอาลีฟได้พยายามที่จะอธิบายว่าอายะคุรอ่านอายะนี้ไม่ใช่อายะที่จะนํามาใช้นะครับเพื่อไปปลุกระดมให้คนมุสลิมเจะใช้ความรุนแรงนะหรือว่ามุสลิมเข็นฆ่าประชาชนคนบริสุทธิ์ไม่เคยมีในหลักการศาสนาอิสลามท่านอรูสุลอฮ์อลลัลอะสลัซัลัมก็ไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้นะครับบรรดาควาีฟ้าที่ปกครองอิสลามนะครับปฏิอิสลามต่อมาจากท่านรอสุลุลลอฮ์ นะครับทุกยุคทุกสมัยก็ไม่เคยมีใครที่มีความคิดมีแนวคิดแบบนี้ในการที่จะอายะกุรานที่ใช้ใช้ต่อสู้นะครับไปขยายผลหมายถึงเป็นการเข็นฆ่านะครับลุกรานคนอื่นเขานะครับแต่อิสลามสอนให้เราปกป้องป้องกันตัวป้องกันอิสลามนะครับแล้วก็ป้องกันชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าอยู่ในกรอบของศาสนาอิส,สลามแล้วก็อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่ว่าก็ยังทําหน้าที่ในเรื่องของดะว่าอยู่ในเรื่องของการเผยแพร่สร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่นะครับในเรื่องของการเจรจาอิสลามก็ยังใช้อยู่ทั้งหมดเนี้ยนะครับคือความสวยงามที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามมุสลิมก็ต้องเรียนรู้ให้เกิดเป็นความเข้าใจนะครับว่าในสถานการณ์นี้เราจะทําอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้จะทําอย่างไรฉะนั้นเวลาเราจะหยิบจับอายะกุรอานหรือความเข้าใจในตัวบทหลักฐานต่างๆเหล่านี้ เราอย่าไปหยิบจับหลักฐานหนึ่งหลักฐานใดนะครับแล้วก็นำเอาอายะตามที่เราชอบตามที่เราเห็นว่าใช่ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้ไปปฏิบัติโดยพละการต้องสอบถามนะครับต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักวิชาการศาสนาอิสลามที่มีมาตรฐานนะครับที่ที่ก็ไม่มีความฝักใฝ่ในเรื่องในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของกลุ่มก้อนองค์กรอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่จุดประสงค์ก็คือความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อศาสนา,สาอนิสลามล้วนๆนะครับสุนนะคของท่ารสน์สนลสนลอมสลับล้วนๆนันน่นแหละงั้นเวลาเรา,ราอ่านอายากุรอานต่างๆเหล่านี้มีความสุขนะครับเราอ่านอายากุรอานต่างๆเหล่านี้แล้วเข้าใจอิสลามที่ใสสะอาดแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจวิทยุเสียงอิสลามเองนะครับก็เป็นวิทยุที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของสันติภาพในเรื่องของความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับว่าเราจะอยู่ในสังคม นะครับที่มีความแตกต่างแบบนี้อยู่อย่างไรให้สามารถอยู่กันได้ไม่กระทบกระเทือนกับอิสลามของเรานะครับอินชาอัละสวัสดีภาพสันติภาพต่างๆเหล่านี้ที่เราคาดหวังว่าเราจะใช้ร่วมกันอยู่ด้วยกันก็จะยั่งยืนไปตลอดกาลนั่นเองอินชาอัละนะครับวันนี้นะครับเรียนตับซีดกับอาจารย์อับดุลละเดินทางมาถึงช่องสุดท้ายแล้วฝากสถานีวิทยุด,ดีๆแบบนี้นะครับให้อยู่ในใจของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปตลอดเลยนะครับยะสา,ากุลมลฮุควยรอน อัสสลามุอะลัยกุมเรหมะตุลอ์วบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อ,อับดุลลอสุไลมัตผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ